สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังนะครับมาพบกับวิธีการที่จะเลือกดูข้อมูลจาก2ตารางนะครับทำยังไงในครั้งเดียวเนี่ยจะดูทั้งหมด2ตารางวิธีการก็คือเราจะ select ทั้ง2ตารางออกมาแบบทั้งหมดเลยด้วยเงื่อนไขเดียวนะครับมาดูกันอันดับแรกคือในฐานข้อมูลของคุณนะครับนี่ต้องมีทั้งหมดฐานข้อมูลวิดีโอครับต้องมีอย่างน้อยก็คือ2 table ถึงจะทำแบบนี้ได้นะครับก็คือเข้าไปที่ my table ดูก่อนละกันนะครับนี่คือตาราง my table อีกอันนึงก็จะเป็นวิดีโอ member นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของวิดีโอ member ข้อมูลของวิดีโอ member นะครับก็คือนี่นะมีชื่อมี password นะครับอันนี้ก็จะมีชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการดึงข้อมูลผมจะดึงข้อมูลจาก f name ตรงนี้นะครับชื่อธีรพัฒน์นี่นะครับให้ตรงกันกับวิดีโอเมมยูสเนมนะครับชื่อธีรพัฒน์นี่นะครับใช้กันตรงนี้มา SQL ก่อนนะครับวิธีการนะครับก็พิมพ์ select นะครับจากนั้นก็คือพิมพ์ my table จดให้ใส่ชื่อตารางก่อนนะครับจากนั้นจะจดแล้วตามด้วยชื่อของคอลัมน์ที่เรามีหลายคอลัมน์เราใส่ดอกจันได้เลยนะครับจากนั้นนะครับใส่อีกอันนึงก็คือ video underscore member นะครับจุดเหมือนเดิมแล้วก็ดอกจันนะครับจากนั้นนะครับอันนี้เราซีเล็กแล้วจากไหนล่ะจาก from my table นะครับกับ video underscore memberนะครับโดยที่ให้มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับ w h e r e where my table จุดด้วยนะครับจุดก็คือเราจะบอกในส่วนของชื่อคอลัมน์ละชื่อคอลัมน์อะไร f name คอลัมน์ f name ก็ใส่คอลัมน์ f name ตาราง my table นะครับคอลัมน์ f name เนี่ยจะต้องเท่ากับเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับก็คือผมจะให้พิวชื่อธีรพัฒน์ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ and แล้วก็ใส่ video underscore member เท่ากับธีรพัฒน์อีกเช่นกันนะครับโอเคทีนี้นะครับพอครบตามนี้แล้วนะครับก็ลองมาพิวดูกันผิดนะครับก็อะไรครับผิด video member is record นะครับผิดตรง video member โอเคย้อนกลับไปนะครับมันไม่ใช่ชื่อ video member นะครับมันชื่อ video underscore mem underscore username นะครับโอเคอีกทีลงมือเรียบร้อยนะครับก็พอเขียนแบบนี้นะครับก็จะดึงข้อมูลจากตาราง table กับวิดีโอนะครับเมื่อมีข้อมูลตรงกันนะเมื่อข้อมูลตรงกันก็มีอะไรบ้างล่ะก็มี f name เนี่ยนะครับตรงกับวิดีโอ mem username นะครับแบบนี้นะครับ my table วิดีโอ mem username ตรงนั้นก็ใช้ได้แล้วนะครับเรียบร้อยโอเคครับก็นี่ก็เป็นวิธีการดึงข้อมูลจากทั้งหมดเลยนะครับของตารางเข้ามาแสดงผลขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ